บ่อบำบัดน้ำเสียที่สร้างด้วยงบประมาณ600ล้านบาทโอ้600ล้านบาทแล้วบ่อเนี้ยก็ถูกทิ้งร้างไว้ไม่ได้ใช้งานมากว่า20ปีไม่ได้ใช้เลยเหรอไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรเลยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำจำนวนมหาศาลการใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีของพวกเราอะเนาะครับผมในลักษณะเช่นเนี้ยราวกับประเทศไทยร่ำรวยมหาศาลเลยเนาะโครงการระดับพันล้านนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยหนึ่งเคสที่เกี่ยวกับปลาหมอคางดำคุณมาริการู้จักปลาหมอคางดำไหมรู้จักไหมมันมาได้ยังไงอ่ะโอ้ตายตายวันนี้เธอสวยวันนี้เธอสวยเนาะวันนี้เธอจะมาร่วมอ่านข่าวกับฉันนะฮะเอาละอีกหนึ่งยังค่ะให้พูดคุยกันเล่นๆอย่างนั้นนะคะค่ะอีกหนึ่งเคสที่เกี่ยวกับปลาหมอคางดำคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขารวมตัวกันลงแขกฮะแล้วก็ปรากฏว่าเขาล่าปลาหมอคางดำเพื่อไปทำน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็ดีครับพี่ดีอันนี้ก็ดีแต่กลับไปพบบ่อที่จะลงไปล่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมบ่อบำบัดน้ำเสียที่สร้างด้วยงบประมาณ600ล้านบาทโอ้600ล้านบาทแล้วบ่อเนี้ยก็ถูกทิ้งร้างไว้ไม่ได้ใช้งานมากว่า20ปีไม่ได้ใช้เลยเหรอไม่ได้ใช้เลยด้านสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเขตลุ่มน้ำปากพนังเขาบอกบ่อเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ครับนะขนาดยักษ์ใหญ่เลยล่ะครบวงจรมีเทคโนโลยีมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากพร้อมอาคารมาตรฐานหลายจุดซึ่งเป็นโครงการของกรมประมงครับพบว่าเมื่อมีการสร้างแล้วก็เสร็จเนี่ยก็กลับถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้600ล้านนะฮะไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรเลยในปัจจุบันพบว่าสายไฟฟ้าหม้อแปลงขนาดใหญ่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างถูกขโมยหายเกลี้ยงมูลค่าที่หายไปไม่ต่ำกว่า100ล้านที่สำคัญเนี่ยภายในโครงการเนี่ยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำจำนวนมหาศาลชาวบ้านเชื่อว่าจุดเริ่มต้นในการแพร่ขยายพันธุ์เนี่ยออกไปสู่พื้นที่รอบนอกในเขตลุ่มน้ำปากพนังนะฮะมาจากตรงนี้แหละซึ่งลุ่มน้ำปากพนังนี่ถือเป็นอาหารทะเลอร่อยที่สุดถูกต้องไหมครับผมแล้วก็น่าสนใจที่สุดย้อนกลับไปครับประมาณ20ปีก่อนนะครับกรมประมงเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำอื่นๆอย่างจริงจังนะครับซึ่งในการก่อสร้างโครงการนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมจนมีการเรียกร้องขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมโดยตลอดนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการดูแลจากกรมประมงครับและประชาชนเนี่ยจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขณะนี้เนี่ยเวลาล่วงเลยมากว่า3ปีนะครับเกษตรกรผู้ร้องเนี่ยก็ยังไม่ได้คืนพื้นที่ตามคำพิพากษาของศาลปกครองเลยครับงบประมาณการก่อสร้างกว่าหลายร้อยล้านนะครับรวม3โครงการแต่โครงการทั้ง3จุดในพื้นที่2อำเภอครับปรากฏว่าถูกทิ้งร้างศูนย์เปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งการใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีของพวกเราอะเนาะครับผมในลักษณะเช่นเนี้ยราวกับประเทศไทยร่ำรวยมหาศาลเลยเนาะมันสวนทางกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำแล้วชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วประเทศจริงๆไปตามหาปลาหมอคางดำแต่เจออย่างอื่นซะก่อนจริงครับผมแล้วแบบว่าปลาหมอคางดำเพาะพันธุ์กันแบบรวดเร็วมากก็แพร่ขยายพันธุ์ตรงนี้ไปกระจายไปตามแม่น้ำแล้วมันไม่ตายเนาะทนมันอยู่ได้ตั้งหลายน้ำเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดู